ดีครับทางส่วนมะลิสิงห์บุรีก็ได้จัดทำคลิปนี้เป็นคลิปที่5นะครับก็คือในส่วนของผู้ที่สนใจหรือว่าดูคลิปนี้นะครับก็จะมีคำถามอันดับหนึ่งนะครับคือคำถามว่าถ้าผมขายมะลิให้กับทางส่วนมะลิสิงห์บุรีผมต้องลงทุนอะไรครับเราจะตอบว่าคุณลงทุนแค่ค่าน้ำมันรถนะครับแล้วก็ค่าสื่อต่างๆนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับใจคุณนะครับว่าจะลงทุนเท่าไหร่เราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะลงทุนเท่าไหร่เราไม่ได้บังคับนะครับว่าจะลงทุนเท่าไหร่เราไม่ได้บังคับนะครับ2การซื้อสินค้าคือดอกมะลินะครับต้องใช้เงินเยอะไหมในการซื้อก็ตอบว่าถ้ายอดคุณซื้อ100กิโลนะครับอยู่ที่กิโลละสมมุตินะครับ200บาทก็จะอยู่ที่ประมาณวันละ 20,000 บาทในการที่จะต้องสำรองจ่ายแต่ถ้ามะลิช่วงหน้าหนาวนะครับอยู่ที่กิโลละ 1,000 บาทคุณได้ยอดสั่งซื้อมาที่100กิโลนะครับก็จะเป็นเงิน 100,000 บาทครับโดยประมาณที่คุณจะต้องสำรองจ่ายแต่ก็ไม่มีที่เหตุการณ์การขาดทุนนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นเพียงแค่สำรองจ่ายเบื้องต้นฉะนั้นจึงทำความเข้าใจว่าดอกมะลิสามารถขายได้365วันโดยที่คุณไม่ต้องสต็อกสินค้านะครับหรือจะต้องไปง้อลูกค้าเพราะเนื่องจากว่าดอกมะลิทั่วโลกนะครับรู้จักกันดีล่าสุดนะครับมีคนไทยอยู่ที่ประเทศอเมริกานะครับลอสแองเจลิสก็ได้สั่งดอกมะลินะครับจะทำการสั่งเพื่อไปบูชาพระที่วัดไทยในลอสแองเจลิสนะครับซึ่งทางเราก็รับเรื่องทางอีเมลเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับคือทางอีเมลเว็บบล็อกหรือว่าจะเป็น Google AdWords หรือว่า Facebook Ad นะครับที่เราจะต้องซื้อโฆษณากันเพื่อให้ทั่วโลกได้รู้จักเราก็หวังว่าทุกคนได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะเกิดไอเดียอะไรแปลกๆขึ้นมานะครับหรือต้องการปรึกษาก็ติดต่อก็ได้ครับ24ชั่วโมงแต่ถ้าเป็นโทรก็ขอเป็นเวลาปกตินะครับโอเคนะครับขอบคุณมาก